ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะเป็นคลิปผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชัน 1.18.10.21 ครับผม1 Minecraft เวอร์ชัน 1.18.10 บิลที่2ครับผมนะฮะเย่ๆมาแล้วผมซึ่งน้องคงถามว่าพี่ฮะแล้วบิล1ไปไหนพี่บิล1จริงๆมันก็ออกมาเหมือนกันออกมาสัปดาห์ที่แล้วผมแต่ว่าผมไม่ทำคลิปช่วงนั้นคืองานผมก็ค่อนข้างยุ่งครับผมนะฮะก็เลยไม่ทำคลิปเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ว่างก็เลยกะว่าจะมาทำบิลสองเลยเพราะว่าบิลหนึ่งเองถ้าเกิดมีอะไรสำคัญอ่ะผมว่ามันยังสู้บิลสองไม่ได้บิลสองมีอะไรสำคัญเยอะกว่าผมนะฮะโดยผมจะคราฟไปดูส่วนของตัวปัจจุบันของเวอร์ชันนี้ก่อนละกันนะผมนะฮะก็จะส่งเซตติ้งฮาร์ดเพลย์พอดนิวของผมนะครับก็เป็นเหมือนฉลองแบบย่อเนาะโดยหัวข้อเขียนว่า1.18.10.21 เบต้าผมนะฮะแต่เลขข้างบนมันบางของผมแล้วก็ข้างล่างเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ 1.18.10.21 เบต้าพวกเราได้ทำการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขครับผมบั๊กสำคัญนะครับในสัปดาห์นี้สำหรับใครที่อ่านเต็มๆไปอ่านได้ที่ a/minecraft-beta แล้วก็ถ้าอยากจะไปดูบั๊กอะไรบ้างคุณได้พบเจอหรือบั๊กเนี่ยผมก็ไปเรียกว่ามีอะไรบ้างก็ไปที่ bug.mojang.com ก็ไปหาดูข้อมูลเกี่ยวกับบั๊กอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็มีฟีเจอร์ที่เขาไฮไลท์ครับผมนะครับในเบต้านี้ครับผมอันแรกก็เป็นฟอสซิลเนี่ยจะไม่ไปเจเนเรตลอยกลางน้ำหรือบนถ้ำอะไรเงี้ยแล้วมันไปลอยอยู่บนอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะคือต้องมาผมมาชาร์ปตอนนี้จะเจเนเรตเหนือชั้นเบล็อกเสมอครับผมนะคือมาชาร์ปจะไม่ไปต่ำกว่าเบล็อกแล้วผมนะฮะคนถ้าเกิดแบบไปชาร์ปอยู่แล้วไปชาร์ปมาลงต่ำกว่าเบล็อกอันนี้ก็คือซวยนะฮะโอเคต่อมาผมก็แก้ปัญหาเรื่องFirst Person นะผมในขณะที่ถือโลแอนิเมชันanimation first person ในไอ้ถือโล่ครับผมแล้วก็ต่อมาก็ปรับให้เรทปรับให้ไอ้หลอดเรทที่บอกไอ้ที่มันมีการบุกหมู่บ้านเนี่ยเมื่อเราชนะเนี่ยก็จะขึ้นเรทวิกตอรี่เนาะแล้วก็จะมีไฟเวิร์คพุ่งมาจากพื้นครับผมนะครับเมื่อเราสามารถเราชนะเรทได้มาในจาวานะฮะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้ทุกตอนแนะนำให้เธอคอยสำรองลบก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นในเบต้าสามารถเล่นด้วยกันได้ด้วยกันเฉพาะเล่นเดียวเบต้าบิลเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมสไตล์ในเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox Insider ครับนะซึ่งตอนนี้ในไทยมันใช้ไม่ได้งงเหมือนกันนะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้ถามว่ามีอะไรอีกมั้ยจริงๆก็มีครับผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนตัว Patch Note หน่อยละกันนะผมนะครับอันนี้ก็คือ Sherlock ของผมเต็มของเวอร์ชั่น1.1821ก็ผมนะฮะเขาก็จะมีลูกนี้ขึ้นมาครับผมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาปรับปรุงครับผมนะฮะแล้วข้างล่างก็ผมที่เขาเพิ่มใหม่อันแรกคือ experiment feature อันใหม่ก็คือที่เรียกว่า the wide update ก็ผมนะฮะอัปเดต 1.9 ก็ผมพวกฟีเจอร์ของ 1.9 จะมายัดในนี้ครับผมนะฮะอย่างเช่นพวก scope block เนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ตรง the wide update ก็ผมนะครับนี่ก็เป็นการย้ายพื้นที่ครับผมย้ายตัวฟีเจอร์ออกจากไอ้วานิลาเอ็กเปอริเมนต์นะฮะแล้วก็ตัวกับพวกนั้นเอ็กเปอริเมนต์แล้วก็แก้ต่างๆมีอะไรบ้างครับผมนะฮะอันแรกเป็นพวกเวอร์เจนนะก็คือในใต้ฮูดูของ Enrod Badlands ซึ่ง Enrod Badlands คือไอ้นี่ครับผมนะครับก็คือไอ้พวกถ้ำที่ใต้นะครับผมจะไม่ได้ทำจะไม่ได้สร้างถ้ำที่มีเพดานแบนๆนะครับผมนะครับ
ังนั้นผมไม่มั่นใจว่าใช่อย่างนี้หรือเปล่านะงงเหมือนกันต่อมาที่2เอลิแพดจะไม่สามารถที่จะวางเป็นที่อยู่อะไรเนี่ยอะควาเฟียร์ใต้สมองไบโอมได้นี่ผมไม่มั่นใจคืออะไรเหมือนกันนะครับอันที่3ฟอสซิลตอนนี้จะเจเนเรตในพื้นที่ที่ต่ำกว่า Y0 อยู่กลับไดมอนด์แทนที่จะเป็นโคของผมนะฮะอ่ะก็มีการเปลี่ยนคือถ้าฟอสซิลที่เราเจอเรามีโอกาสเจอเพชรด้วยนะครับคาร์บอนแค่เป็นเพชรก็ชีวะนะฮะแต่ก็แหละก็นั่นแหละเนาะพวกปิโตรเลียมอะไรเงี้ยเกิดเหมือนกันแล้วก็ต่อมาผมฟอสซิลจะไม่เจเนเรตลอยในถ้ำหรือในน้ำแล้วคือเหมือนมันลอยกับอากาศอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ต่อมาไม้เช้าผมจะเจเนเรตอยู่เหนือชั้นเบดล็อกเสมอครับผมอันนี้ก็บอกไปก็คือถ้ามันอยู่ใต้เบดล็อกคือเราคุณเหมือนไม่สนุกเลยครับผมนะฮะเผื่อเราจะถูกเบดล็อกได้หรือเปล่าที่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าทุกการสนุกเลยนะแล้วก็ต่อมาผมไบโอมเดคอเรชันฟีเจอร์ครับผมนะฮะในถ้ำก็จะมีความทีให้เท่ากับจาวาอีดิชั่นครับผมนะฮะพวกก็มีการปรับผู้บริโภคในถ้ำให้เหมือนกับจาวามากขึ้นครับผมโอเคต่อมาเกี่ยวกับเกมเพลย์ก็คือฟอร์นิตตอนนี้จะอะไรเนี่ย expect amount item with completely smell ก็เหมือนจะทำงานปกติครับผมนะครับเอาพุทปกติในกรณีที่เราเผาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เนี่ยไลฟ์บล็อกเราสมมติจะปรับได้คือเราเหมือนเราปรับความสมองของไอ้ตัวไลฟ์บล็อกได้ด้วยการคลิกขวาใช่ไหมนะฮะน่าใช่เนาะนี่ไงเบล็อกสมาร์ทไอตัวไลฟ์บล็อกสมาร์ทจะปรับความสว่างได้ด้วยการใช้ทัชอินพุตได้ครับผมนะที่ผมใช้บนไอ้นี่เนาะก็ให้ไม่เห็นหรอกแล้วก็ต่อมาเทเลพอร์ตคอมมานด์จะไม่สำเร็จหากเช็คฟอร์บล็อกอิสทรูอ่ะคือเหมือนเราเทเลพอร์ตถ้าเกิดเราเทเลพอร์ตไปแล้วเราตั้งเช็คฟอร์บล็อกซึ่งพอบอกทรูก็คือเช็คว่าไอ้ตรงที่เราไปเนี่ยมันไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้มีในบอกอะไรกลับอยู่เราก็จะไม่ไปครับผมนะฮะอะไรอย่างนี้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องแอนิเมชันของการบล็อกการบล็อกก็ผมใน first person แล้วก็แก้ปัญหาแอนิเมชันจากการเราบล็อกโดยการทีโร่สองอันนะผมนะฮะโคเทผมทำอยู่นะฮะในคลิปอันอ่อนโลนะผมต่อมาอันนี้ก็มีการปรับปรุงอสลอตการที่อสลอตก็ผมตอนนี้ก็จะการอสลอตจะทางการเดินเนี่ยก็จะมีผลกับสปีดไอ้ผลจากสปีดแล้วผมนะคือสปีดทำให้แอนิเมชันเปลี่ยนต่อมาตอนนี้ก็คือตอนนี้หมาป่าก็จะเหมือนแบบมีปฏิกิริยาตอบโต้กับเมื่อถูกดาเมจแบบถูกต้องแล้วผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือไอ้ก็นี้คือม็อบสามารถที่จะกระโดดข้ามบล็อกเพื่อหยิบของได้นะฮะอืมแล้วก็พวกไอเทมดาต้าเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องไอเทม data ที่มันมีปัญหาครับผมนะครับหลังจากที่เพจ item in mob hand คือเราใช้คอมมานด์ทับเมื่อเราใส่ไอเทมในยัดในมือม็อบนะฮะอ่ะแล้วมันมีปัญหานี่ก็คือแก้ครับผมแล้วก็มีการปรับ user interface นิดหน่อยครับผมนะครับแก้เรื่องอะไรนะนี่กับคอนโทรลเลอร์เนาะลบเอาอะไรหลายอย่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่า priority ก็คือนี่อยู่เลย victory ครับผมนะครับก็จะขึ้นมาครับผมแล้วก็ Android ผมอันนี้นะครับสำหรับใครที่มีคนน้องพิมพ์มาอยู่เหมือนกันว่าพี่ครับแบบผมหายครับนี่ครับผมเขาจะมีการแจ้งเตือนเรื่องเตือนเรื่องโอกาสที่ข้อมูลจะหายครับผมนะครับหากคุณเซตข้อมูลเซตเกมเนี่ยไว้ข้างนอกตัวไฟล์เกมนะฮะแล้วก็พวกเทคนิคต่างๆแก้อันนี้ก็พวก stability improvement ก็คือแก้เรื่องการใช้คอมมานด์ได้ดีขึ้น animation แก้ animation ต่างๆครับผมนะครับทับ execute ทับ root ทับ root น่าสนใจไม่รู้คืออะไรเหมือนกันก็จะเป็นพวกอันนี้ก็เป็นพวกต่างแล้วก็มีอันนี้เป็นพวกเกมเทสนะฮะเมื่อใครว่าสนใจมาดูทำอะไรได้ครับผมนะครับอันนี้ก็ผมเองก็ไม่ได้เซียนเท่าไหร่แต่ว่าคนผมว่าพวก iPhone น่าจะรู้อยู่แต่ผมไม่จะเก็ตไงนะฮะโอเคก็มานี้ครับผมก็ไม่เกี่ยวจะมานั่งจมปักกับตรงนี้เยอะพอสมควรก็ผมโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่ไมค์ครับก่อนครับผมทีนี้นะฮะก่อนจะไปผมขอไปเช็คส่วนตัว Marketplace หน่อยว่ามีอะไรขายใหม่ไหมครับผมนะครับจริงๆมันก็น่าจะมีพอๆกับไอ้นี่แหละเพราะผมก็เข้าไปดูช่วงนี้พอๆกับช่วงนี้ผมรีวิวตัวเต็มพอดีมันเมื่อวานกับวันนี้นะฮะของก็น่าจะยังเหมือนกับของวันนั้นอยู่ผู้ชมครับก็ไม่เคยสนใจก็มาเช็คดูได้ละกัน Education มีอะไรใหม่ไหมผู้ชมฮะเช็คกับนึงก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาใหม่ครับผมนะฮะมี28อันแต่เขียน29นะฮะโอเคก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าเกิดใครอยากให้มันมีเสียงก็อย่าลืมไปโหลดไอ้ตัวไฟล์เพลงด้วยผมมันจะโหลดอันนี้หรือยังครับผมนะฮะไฟล์เพลงใหม่ของไอ้ 1.8 เนี่ยครับผมโอเคแล้วก็ทีนี้ผมขอไปเดรสรูมนิดนึงครับผมนะครับว่ามีของแต่งอะไรใหม่ไหมนะจริงๆก็ไม่น่ามีหรอกเพราะเพิ่งไปดูไปก็เป็นพวกกิโมโนนี่แหละครับผมนี่ครับผมนะที่มาใหม่เนาะแล้วก็จริงมีของฟรีถูกรับไปแล้วด้วยอีก2ยันผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นชุดที่เราเห็นอยู่แล้วเนาะตอนคราวที่แล้วเข้ามาผู้ชมครับ Edit Character
อันนี้สกิลผมมันไม่ได้ขึ้นนะฮะอีโมดมีใหม่ไหมครับผมนะครับถ้า1วันไม่น่ามีอีโมดเพิ่มขึ้นมาใหม่มันก็ยังเท่าเดิมครับผมนะฮะแล้วก็ผ้าคลุมก็ยังมีซ่อมพื้นเหมือนเดิมครับผมนะฮะจริงๆในไฟล์เกมมันเหมือนจะมีพื้นไอ้พื้นไม้เกรดอะแต่ว่าไม่มั่นใจทำไมโมดยังไม่ออกมาใช้นะฮะงงเหมือนกันนะผมโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คอัชิวเมนต์นิดนึงครับผมนะฮะว่าอัชิวเมนต์เขาได้การอัปเดตหรือยังครับผมนะครับอัชิวเมนต์ตอนนี้อัปเดตเป็น118แล้วผมนะก็มีผู้อัชิวเมนต์ใหม่จากตัวเต็มด้วยครับผมเพราะว่าอัชิวเมนต์มันอัพออนไลน์นะก็จะมีคลิปเป็นคลิปครับผมโดยจากที่สูงครับผมนะครับไอ้320บอลกระโดดลงมาครับผมนะฮะแล้วก็เทรดบนจุดสูงสุดของโลกครับผมนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่ครับผมนะครับเอาไอ้เพลงไปเล่นบนไบโอมเมดัลครับผมอันนี้ผมขอบคุณน้องที่คอมเมนต์ครับผมไปเล่นบนไบโอมเป็นที่ราบดอกไม้เนาะนะฮะเห็นน้องเขามาขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีฟิลเลอร์คุมเอาไซเดอร์นะครับผมไปครับไปคิมโอเวอร์เวิลด์ให้มันไปยิงบนลาวานะฮะอ่ะก็เป็นพวกอะชิเมนต์ใหม่ที่จริงๆก็มาของเบต้าแหละเนาะทีนี้ครับผมนะครับสิ่งที่ผมจะพาไปดูมาดูเพลงหน่อยครับผมนะเพลงถ้าเกิดทำการครีเอทสร้างโลกใหม่เนี่ยครับผมนะครับอ่ะที่บอกไปคือจะมีตัวอังคาเอ็กซ์เพอริเมนต์ใหม่มันชื่อว่า The Wild คือตัวนี้ครับผมนะครับถ้าเป็นเปิดตัวนี้ก็จะเป็นพวกการเปิดฟีเจอร์ใหม่ครับผมนะครับนี่เขาก็จะมีแจ้งเตือนเหมือนกันนะผมนะครับอ่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาจริงมันก็จะถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วอัปเดตเนี่ยมันจะมีหน้าแจ้งเตือนเรื่องการเอาข้อมูลอยู่ External Storage ด้วยครับผมนะซึ่งมันมีให้ไปอ่านเพิ่มเติมแต่นี้มันไม่ขึ้นแล้วผมเข้ามาแล้วรอบหนึ่งไงนะฮะอ่ะเข้ามาสร้างโลกอย่างนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเฟรนด์ครับผมตอนนี้ไม่มีเรียมให้เล่นแต่มีแค่เฟรนด์ทีนี้ผมสงสัยก็คือถ้าเกิดผมเอา 1.18 คือ 10ไปเข้าเซิร์ฟ 1.18 มันจะเป็นยังไงครับผมนะฮะก็ตอนนี้คือเล่น 1.18 กันหมดเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวลองไปดูดิเข้าได้มั้ยผู้ชมฮะโอเคคือ unable to connect ครับผมนะฮะอ่ะก็เหมือนจะเข้าไม่ได้แต่ด้วยผม unable to connect ก็คือไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะอะไรครับผมทีนี้ผมจะไปลองพวกเซิร์ฟเวอร์หลักหน่อยครับผมนะครับผมเห็นว่าเป็น 1.18 เหมือนกันแต่มันเป็น 1.8.10 กับจุด0ไงจริงๆมันจุด1แล้วผมอัปเดตด้วย 1.1 ก็แก้บั๊กครับผมนะฮะอะไรอย่างงี้ก็ปรุงนิดหน่อยครับผมเป็นจุด1ออกมานี่ผมจะลองเข้าเซิร์ฟหน่อยผมว่ามันเข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างงี้ได้มั้ยครับผมนะครับผมจะลองคิวครับบ้างละกันนะผมนะฮะโอเคครับตอนนี้เปิดเซิร์ฟเอเชียแล้วนะครับผมแต่ปิงนี่ครับผมคิวครับเปิดเซิร์ฟเอเชียนะผมไปเล่นดูได้ครับผมตอนนี้ผมอยากรู้ว่าปรากฏว่าก็คือตอนนี้คือยังไม่ได้มีตอนนี้คือคิวครับเองก็ยังไม่สามารถใช้ไมค์ครับเบต้าเข้าได้ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอีกเซิร์ฟนึงละกันนะผมนะครับอ่ะ The Hive ก็ผมนะครับรอมันออกอีกนึงครับผมรอ The Hive นะครับเข้าไปได้มั้ยนะนะฮะเผื่อมันจะได้ป่ะฟุกไม่ได้เหมือนกันบอกว่าไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันเก่ากว่านั่นแหละเอาผมนะฮะคือต้องอาจจะต้องไปรอเป็นตัวเต็มแล้วเขาถึงจะให้เซิร์ฟเข้าได้พวกอันนี้เพราะฉะนั้น 1.18.10 เข้าได้ครับผมนะฮะโอเคผมทีนี้ผมจะลองเข้าไปแล้วผมสร้างดูด้วยสิทดลองผมจะทำการสร้างโลก3แบบครับผมนะครับอันคือผมเริ่มจากแบบแรกก่อนอันนี้จะเป็นต้นฉบับต้น default เนี่ยก็คือจะเป็นโลกที่ผมไม่ได้เปิด experiment อะไรเลยครับผมนะทั้ง The Wild ทั้งวานิลาไม่ได้เปิดสักอย่างครับผมนะครับอ่ะก็โลกแรกเป็นโลกเหมือนตัวแบบควบคุมเนาะตัวที่2ก็จะเป็นส่วนตัวโลกวานิลาคือจะเปิดเฉพาะแค่ตัวexperiment ของวานิลาเท่านั้นครับผมนะครับนี่อันนี้เปิดอยู่นะผมแล้วก็โลกที่3ครับผมนะครับก็จะเป็นโลกที่ผมทำการนี่เปิดในส่วนของตัวthe wild ครับผมนะครับอันนี้นะ the wild update เนี่ยก็จะเปิด experiment ในส่วนของตัว the wild update เนี่ยครับผมนะฮะเราจะลองดูครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโลกปกติก่อนไอ้โลกที่ไอ้โลกปกติก่อน default นะฮะไม่รู้มันถูกมั้ยนะผมเนี่ยภาษาอังกฤษยิ่งเก่งอยู่ทุยโอเครอมันโหลดสักครู่หนึ่งครับผมนะครับนี่นะฮะนี่ถ้าเราจะเช็คว่ามีฟีเจอร์ใหม่ผมจะลองกด E ดูครับผมนะเพราะว่าในเอ็กเพอริเมนต์ของอันเก่าอันเนี้ยคือถ้าเราไม่ได้เปิดเอ็กเพอริเมนต์เนี่ยมันจะไม่มีของพวกของช็อกเกอร์เนาะนะฮะใช่ไหมนี่ไม่มีพวกช็อกเกอร์ตรงนี้เนาะพวกเขาแพะนี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมนะฮะอ่ะกดฮอลอะไรเงี้ยผมนะครับ GOAT เนี่ยนะครับกดก็จะมีแค่กดจะไม่มีเขาแพะมีแค่กดเฉยๆครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นโลกแบบปกติครับผม default นะฮะไม่ได้เปิดเปอร์เมนต์อะไรครับผมนะฮะโอเคออกครับผมทีนี้ต่อมาผมที่ผมจะลองหน่อยก็เป็นของในส่วนของตัววานิลาครับผมนะฮะอยากรู้มันอัปเดตอะไรของมันวานิลาครับผมนะฮะเปอร์เมนต์เนี่ยครับผมไม่มั่นใจว่าผมไม่มั่นใจไงว่าไอ้พวกโกดฮอนเนี่ยมันมาในนี้หรือเปล่าครับผมนะฮะที่แน่ๆคือผมไปเช็คมาปรากฏว่าไอ้พวกช็อกเกอร์เนี่ยไม่ได้โผล่มาตรงนี้ครับผมนะฮะช็อกเกอร์ไม่เปิดถ้าเราไม่ได้เปิดThe Wild เนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเราหยิบตรงนี้จะมีเขาแพะเพิ่มเข้ามาครับผมในวานิลาครับผมนะครับคือสามารถเป่าได้ครับผมนะครับเป็นเหมือน
เนี่ยครับผมเป่าแล้วเหมือนเสียงเลดอะไรอย่างเงี้ยผมนะครับเป็นตัวเขาแพ้นั่นแหละผมนะครับโอเคก็เป็นสิ่งเดียวเพิ่มเข้ามาผมในวานิลาที่ไม่ใช่เดอะไวน์เนาะส่วนถ้าเป็นของเดอะไวน์อัปเดตผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาเอาของอะไรมาให้เราผมโอเคเรียบร้อยผมนะครับเปิดเป๋าผมนะครับนี่ของเดอะวายผมก็จะมีตรงเนเบิลเข้ามาเป็นของพวกช็อกเกอร์นั่นเองครับผมนะฮะไอของสครับไปช็อกเกอร์ของสครับนะฮะนี่ครับผมนะครับนี่ของสครับต่างๆครับผมในนี่ครับผมนะครับนี่ทีนี้คือโลกนี้เป็นโลกที่ผมเปิดตัวไอตัวเดอะวายเนี่ยผมไม่ได้เปิดวานิลานอกจากรู้ว่าไอตัวเขาแพะจะมาไหมซึ่งคำตอบก็คือเขาแพะจะไม่มาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดตัวถ้าเราไม่ได้เปิดในส่วนของตัววานิลาเอ็กเปอร์ลเมนต์ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะนี่ถ้าไปทำอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าผมไปอย่างหมู่บ้านซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่วันไหนครับผมนะครับผมจะทำได้เลทนั่นแหละนะฮะอยู่นี้เองโอเคครับผมคุณผู้ชมเราจะให้ดูว่าถ้าเกิดเราชนะเลทเป็นไงไหมครับโอเคแล้วนี่ก็เหลือลาเวนเจอร์ขายผมนะครับโอเคนี่ครับผมชนะแล้วผมขึ้นว่าเลทตอรี่ครับผมนะครับนี่นะครับนี่ผมก็มีไฟเวิร์กเมื่อกี้ผมมีพุขึ้นไปครับผมนะฮะแต่ผมว่าเชดเดอร์ปั๊มไม่เห็นมันเลยไม่เห็นเอฟเฟกต์พุปะท้อผมเล่นตั้งนานนั่นน่ะก็โอเคนี่คือเราชนะเลดครับผมนะครับก็ขึ้นเลดวิกตอรี่โอเยปิดเชดเดอร์ได้แป๊บนึงนะมันมีเชดเดอร์ตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะฮะลืมไปอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหซอมบี้เยอะจัดแต่ก็นั่นแหละครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนถ้าเกิดเราชนะเนี่ยก็จะมีขึ้นเลทวิกตอรี่แบบนี้ผู้ชมฮะโอเคก็เป็นว่าสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะชมสกายสลับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย่เย่